เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมคงเคยได้ยินวิธีการค้นหาหลักฐานใต้น้ำด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าโซนาร่วมกับการระบุตำแหน่ง GPS ผ่านดาวเทียมทั้ง2วิธีนี้นับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญครับที่นอกจากจะใช้ในการสืบคดีต่างๆแล้วมันก็ยังมีประโยชน์ในอีกหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในด้านการประมงการสำรวจทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงภารกิจด้านการทหารครับสำหรับเทคโนโลยีโซนาย่อมาจากคำว่า Sound Navigation and Ranging เป็นการตรวจหาวัตถุใต้ผิวน้ำโดยปล่อยคลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุซึ่งจะสะท้อนกลับมายังเครื่องรับสัญญาณโซนาแล้วก็แปลผลออกมาเป็นตำแหน่งที่ตั้งลักษณะและขนาดของวัตถุนั้นๆครับและนอกจากการใช้โซนาแล้วอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการไขความลับใต้ผืนน้ำก็คือการใช้เครื่องระบุตำแหน่ง GPS หรือ Global Positioning System เข้ามาช่วยระบุตำแหน่งของวัตถุต่างๆครับหลักการทำงานของมันจะใช้การรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกประมาณ 18-24 ดวงจะส่งสัญญาณและปัจจัยการโคจรเฉพาะตัวเพื่อให้อุปกรณ์ GPS สามารถถอดรหัสและคำนวณตำแหน่งที่แม่นยำของดาวเทียมดังกล่าวได้โดยระบบจะใช้ตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงอ้างอิงกับตำแหน่งปัจจุบันบนโลกและใช้การคำนวณแบบสามเหลี่ยมผสมกับการระบุตำแหน่งแบบลาติจูดและลองจิจูดเพื่อคำนวณตำแหน่งที่ถูกต้องของผู้ใช้ครับข้อดีของมันก็คือสามารถทำงานได้ทุกสภาพอากาศทุกที่ในโลกตลอด24ชั่วโมงและมีความคลาดเคลื่อนน้อยครับจึงมีประโยชน์ต่อการระบุตำแหน่งแม้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถหาจุดสังเกตหรือสถานที่ชัดเจนได้อย่างเช่นทะเลทรายหรือมหาสมุทรครับดังนั้นในการค้นหาวัตถุใต้น้ำจึงมักจะพบการใช้เทคโนโลยีทั้ง2ตัวนี้อยู่บ่อยครั้งนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณใต้น้ำโดยเฉพาะในน้ำลึกหรือว่าท้องทะเลที่กว้างใหญ่ยังคงเป็นขีดจำกัดที่มนุษย์ไม่สามารถไปสำรวจได้เต็มที่ครับแต่ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนตาที่3นะครับทำให้มนุษย์เราสามารถมองภาพได้ชัดขึ้นรวมถึงรู้ตำแหน่งที่จะลงไปสำรวจได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแรงของนักประดาน้ำเพียงอย่างเดียวครับ